าะทุกกระแสเที่ยงตรงทุกประเด็น SMS ข่าวด่วนนิวทัชสมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันรู้ลึกวงการบันเทิงก่อนใครจอบทุกประเด็นข่าวร้อนกับ SMS ข่าวบันเทิงนิวทัชสมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันสมัครที่ฮอตนิวบุฟเฟ่กดดอกจัน426-482-24411สมัครคลิปสตาร์พัทบุฟเฟ่กดดอกจัน426-482-33311เฉพาะเครือข่าย AAS สวัสดีครับพี่กันธพัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับถามคาแรคเตอร์ในเรื่องคู่กรรมมาดีกว่าครับผมคาแรคเตอร์รับบทเป็นวนัทครับเป็นวนัทเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมเรียนกับนางเอกมาสุมาลินมาตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกันที่จุฬานะครับแล้วก็แอบรักนางเอกด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ไปเรียนต่อเมืองนอกแล้วก็รอคำตอบจากคนที่เราแอบรักจนกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มาขอคำตอบจนเขาเมินเฉยเราก็กลายเป็นว่าช้ำรักอีกแล้วแต่ว่าจะมีความยากง่ายในเรื่องของคาแรคเตอร์ที่ต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีความมีเหตุมีผลมากขึ้นแล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ในวงการเมืองด้วยก็คือฝ่ายเสรีไทยด้วยครับผมดีใจไหมครับที่เดี๋ยวผู้ใหญ่คัดเลือกให้เราเป็นนักบทดีใจมากครับเพราะว่าตอนที่มีการคัดเลือกจะแสดงเนี่ยผมก็รู้จักกับพุ่งกับพี่สันมาว่าตั้งแต่เรียนแพมาแล้วก็กำลังลุ้นอยู่ว่าเฮ้ยเราจะมีโอกาสได้เล่นไหมก็มีการออเดชั่นหลายคนเหมือนกันจนสุดท้ายพอเป็นเราก็รู้สึกภูมิใจมากแล้วก็ดีใจเพราะว่าบทวนัทเนี่ยเป็นบทนึงที่ผมคิดว่ามีความสำคัญมากเพราะว่าตั้งแต่ภาคก่อนๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะพูดถึงว่าเอ้ยบทนี้มันก็เด่นนะแล้วก็เป็นบทที่เข้าพระเข้านางด้วยอะไรเงี้ยครับครับนะครับคุณผู้ชมที่ผมก็อยากอยู่กับพี่บี้นะครับผมสวัสดีครับพี่บี้สุกิจนะครับถามถึงคาแรคเตอร์ในเรื่องคู่กรรมบ้างดีกว่าครับบทเป็นอะไรแล้วก็เป็นยังไงครับเป็นโกโบดี้ครับก็คือเป็นทหารที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะก็ในศึกสงครามในยามรบอะไรเงี้ยก็มาใช้ประเทศไทยเป็นถิ่นฐานทางผ่านในการรบในประเทศต่างๆนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีความขึงขันแล้วก็ในเรื่องของการทำงานแต่เรื่องของเลิฟเนี่ยก็จะเป็นความคนที่มีความอ่อนโยนก็เป็นทหารหนุ่มใช่ไหมครับผมเรื่องนี้ยากกว่าเรื่องที่ผ่านมายังไงพี่ยากครับเพราะว่าเป็นบทที่ไกลตัวมากพรีเตียด้วยคำพูดคำจาต่างๆภาษาญี่ปุ่นคาแรคเตอร์ความเป็นทหารนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยมันไกลตัวที่สุดเลยยากครับเรียกว่าต้องเตรียมตัวตรงไหนเพิ่มเติมไหมครับเตรียมตัวทุกอย่างเพิ่มเติมครับไม่ได้มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับทางความเป็นญี่ปุ่นและความเป็นพีเรียดขนาดนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายก็ต้องไปเรียนเพิ่มเติมก็จะมีอาจารย์มาคอยสอนว่าปี1985ยุคสมัยนั้นที่มันเกิดสงครามขึ้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นผู้คนปฏิบัติตัวกันยังไงคนญี่ปุ่นเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็จะมีการเวิร์กช็อปการเรียนเพิ่มเติมเยอะเหมือนกันครับส่วนตัวพี่กดดันไหมครับว่ามันเป็นพีเรียดด้วยไม่กดดันครับทำให้เต็มที่แค่นั้นเองแล้วก็สนุกไปกับมันมีความสุขไปกับมันตอนนี้มีเตรียมตัวพร้อมยังไงครับมีพร้อมถ่ายยังพร้อมถักวันพรุ่งนี้5กันยาเปิดต้องอยากจับแกะมาชนแกะมาจับเข่าคุยกันแล้วมันจะดีไหมที่ชอบบ้าจับปลาสองมือบ้างมาจับปูจับปูใส่กระด้งมั่งสำนวนไหนไม่โอสักอย่างไม่เท่าเอารักมาจับใจ How should we do just should we do just do it ตรงไหนเอารักไม่จริงไม่ว่ายิ่งไม่น่ากันทิ้งไปแค่จับปูจับตาจับหน้าจับมืออย่าคิดว่าเข้าใจจับให้ทุกที่ดีกว่าจับตรงนี้ที่หัวใจกล้าหน่อยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเป็นแบบไหนมาจับมาจับจะรู้จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหนรักเธอไม่รักจับใจเพราะเธอน่ารักจับใจเอารักมาจับหัวใจจะรู้ไหมไหมมากกว่ารักเธอไม่รักจับฉันเพราะเธอน่ารักจับใจก็เลยจะไปทั้งใจรอตรงนี้ที่หัวใจกล้าในไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเต้นแบบไหนมาจับมาจับจะรู้จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหนจับตรงนี้ที่หัวใจกล้าในไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเต้นแบบไหนมาจับมาจับจะรู้จะเห็นจริงว่าฉันรักเธอแค่ไหนโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศงานบวงสรวงเปิดกล้องละครฟอร์มยักษ์เรื่องคู่กรรมในวันนี้เชื่อว่าแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะผมยังสร้างความน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามให้กับคุณผู้ชมไม่น้อยเลยใช่ไหมครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามความสนุกแบบครบรถของละครเรื่องนี้นะอีกไม่นานเกินรอนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ทางทีมงาน Exact ของเราเนี่ยเร่งเดินหน้าถ่ายทำกันอย่างเต็มที่แล้ว
เร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนครับผมลูกก๊อฟสัญญานะฮะสำหรับวันนี้คงต้องหมดเวลาของลูกก๊อฟและช่วงของ Star Behind แล้วขอบคุณทุกสำหรับการติดตามรับชมนะครับพบใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับรู้ลึกวงการบันเทิงอัปเดตข่าวร้อนดาราดังใครรักใครใครฉะใครพร้อมสกู๊ปเด็ดโดนใจกับรายการฮอตสตาร์บายนิวพลัสรับชมวาไรตี้ข่าวบันเทิงรูปแบบใหม่ได้ทาง IPM ช่องโชว์ทั้ง4ภาคกลางเหนือใต้และอีสานทุกวันฮอตสตาร์รู้ลึกวงการมายามากกว่าที่คุณเคยเห็น